สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธทเนศติิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่7สิงหานะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ที่จะพูดถึงนะครับก็เป็นวิธีการค้นหาหุ้นต้นน้ํางบสวยนะครับแล้วก็ว่าจะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับญี่ปุ่นใช้เงินสํารองนะครับสนนิดหนึ่งเพราะว่านี่เขาก็เยอะขึ้นนะเนาะรวมไปถึงเศรษฐกิจจีนด้วยเพราะว่าในเคสของวันพุธเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีพูดถึงมีหุ้นจีนหุ้นเทคโนโล,โลยีทองคำใช่ไหม วันพุธนะครับรวมไปถึงเคสสต๊าดี้ของญี่ปุ่นเนี่ยมีการพูดถึงว่ามันเป็นประเทศที่เป็นสุดทางของประเทศทุนนิยมซึ่งสุดท้ายแล้วต้องรับมือกับสุดท้ายแล้วต้องรับมือกับสังคมสูงวัยอ่ะซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าเออประเทศไทยจะเดินทางไปเรียนแบบเขาไหมนะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันแต่แต,แต่มีความแตกต่างนะนะครับนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตขายของสักนิดนึงก่อนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับจะเรียนพวกคสัส ออนไลน์หรือว่าวิธีการลงทุนต่างๆนะครับสามารถเรียนได้ฟรีนะครับผ่านลิงก์ตรงนี้เลยครับ Investment Blueprint นะครับมีหลาย10คลิปเลยครับเกือบร้อยคลิปเลยทีเดียวนะครับสามารถคลิกได้นะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเกิดว่าสนใจตัวใช้เครื่องมือนะครับก็คือ Platinum นะครับคลิกลิงก์นี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรียนพวกคอร์สพื้นฐานแบบเสียตังค์นะครับต่างๆก็คลิกลิงก์นั้นเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ผมแนะนำนะครับก็ปูพื้นฐานก่อนการเล่นหุ้นนั่นแหละนะครับเข้าไปนะครับเรียนพวกกราฟเทคนิคแล้วก็ ปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับที่ลิงก์นี้ได้เลยแล้วก็สนใจทองคำออนไลน์นะครับก็คลิกลิงก์นี้นะครับโอเคเยอะมากมายนะครับเลือกตามใจชอบเลยเราเข้าที่หัวเรื่องเราก่อนอื่นเราต้องไปอัปเดตเซตก่อนนะครับก็เริ่มต้นที่กราฟวีคนะครับสำหรับอัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับผมเป็นนักทุนแบบสไตล์เล่นรอบนะครับล้วก็ใช้อัปเดตกราฟวีคแหละนะครับดูประมาณสักสัปดาห์ละครั้งนะครับการอัปเดต เซตนี่นะครับในกราฟวีกเนี่ยนะครับก็สำหรับคนที่เล่นรอบนะเป็นไซเคิลใหญ่ๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกราฟวีกปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลงใหญ่อยู่นะครับก็คือว่าโดยที่โดยใช้ทฤษฎีดาวเนาะก็คือว่าเนี่ยนะครับไฮมันต่ำลงเรื่อยๆนะครับเราก็เชื่อว่ารอบนี้นะครับยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่แล้วก็วีกเนี่ยยังยืนยันอยู่ในช่วงพักฐานนะครับโดยที่มีหัวใจสําคัญของวิธีการคิด คาดการสักนิดหนึ่งทัวนสลหรับเผื่อมีคนหน้าใหม่เข้ามานะครับการคาดการเนี่ยนะครับก็จะมีหัวใจสําคัญนะครับอยู่ที่เกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวทําซ้ําได้นะครับเกณฑ์เปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนสมมติฐานนะครับแล้วก็คาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งกรณีครับแล้วก็เรียนรู้ว่าทุกวิธีมีจุดอ่อนนะครับจะต้องทราบยังไงในกรณีของกราฟเทคนิคนี้นะครับก็คือว่าตัวนี้เราใช้ทฤษฎีดาวแหละนะครับหายต่ําลงโลต่ําลงนะครับไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งก็เหมือนเดิมอ่านะครับแน่นอนตายตัวและก็ แบ่งเป็นเคสที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมีเกณฑ์เปลี่ยนสมมติฐานสังเกตว่าเราใช้ดาวเทนไลน์นี่แหละง่ายๆเลยครับเบสิกเลยครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยปิดไปยืนเหนือเส้นดาวเทนไลน์ได้เราก็เชื่อว่าน่าจะเปลี่ยนสมมติฐานแล้วนะโดยกราฟเทคนิคนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่าสามารถดัชนีนะครับสามารถกลับไปปิดเหนือ1405ได้นะครับ1406อปัดนิดนึง1406ได้นะครับก็จะถือว่าเขาเนี่ยนะครับเปลี่ยนสมมติฐานถ้าสัปดาห์หน้าทำได้นะตอนนี้อยู่ที่1324นะครับและ ถ้าทําไม่ได้ก็อยู่ในโซนสโซน2ก็หมายความว่าอะไรครับตอนนี้เป็นลักษณะ A shape นะครับ A ขวาต่ำกว่า A ซ้ายก็หมายความว่าตอนนี้เซตยังอยู่ในช่วงของพักฐานครับแต่ว่ายังยังมีโอกาสน้อยนะครับที่จะต่ำกว่าโลเดิมนะครับที่ทําไว้โลเดิมททำไว้969านะยังรออยู่เลยนะครับก็ลุ้นดูนะครับแล้วโดยกลาสติกเิลเนี่ยนะครับเราก็แบ่งเป็น2แนวทางนะครับก็คือว่าเราดูทิศทางแหละกับอัตราเร่งและหรือว่าโมเมนตัมอย่างตอนนี้เรารู้เลยว่าเซ็ตอยู่ในช่วงพักฐานนะครับ แต่ว่าพักฐานเนี่ยเราคุยไว้เมื่อวันพุธเนาะเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดนทฤษฎีแท่งเทียนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปิดแท่งแดงนี่แหละแล้วก็ปิดแท่งแดงจริงๆด้วยนะแต่ก็ได้ลุ้นแหละนะครับมีโอกาสที possible, ่จะพยายามที่จะชะลอตัวการลงแต่ยังอยู่ในช่วงการลงอยู่นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวอลุ่มมันหายไปเพราะว่ามันเทรดไม่เต็มสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็กลับมาเทรดดีขึ้นแต่ถ้าเราพูดถึงวอลุ่มเนี่ยจัอยู่ในช่วงที่วอลุ่มลดลงเรื่อยๆือนะครับถ้าตัดสัปดาห์ที่ คือวอลลุ่มเบาบางในช่วงที่มีการย่อลงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเ,เป็นสายสัญญาณที่ดีหมายความว่าไอ้ลงตัวเนี้ยเป็นลงแบบไม่มีวอลลุ่มแสดงว่าไอ้การลงตัวเนี้ยมันยังจะไม่ใช่ลงลึกอะอารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขันลงนะหรือเรียกง่ายว่าเวลายังไม่เหมาะสมหรอกนะครับสำหรับภาพวีคนะคราวนี้พอเรามาดูนะครับในทำเฟรมเล็กๆนะครับแต่ว่าจะดูในเซต50สำหรับคนที่เล่นเซต50 Index Future นะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราดูกราฟไลน์60นาทีนะครับอ่าถ้าเราใช้ทฤษฎี ดาวเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้กราฟ60นาทีนะครับหลุดแนวโน้มขาขึ้นแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจริงๆเราเปิดสัปดาห์หน้าวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะย่อตัวลงอีกนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าโดยทฤษสดีดาวเนี่ยถ้าเซต50เนี่ยนะครับต่ำกว่า847เนี่ยก็จะยืนยันว่าเป็นแนวโน้มขาลงในกราฟ60นาทีนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับกราฟลยวันก็ให้ดูกราฟลายวันนะครับ คือการาฟายวันเนี่ยนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถปิดขึ้นไปเหนือเนี่ย870ได้นะครับเออแสดงว่าเขาเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่ากลับไปอยู่ในโซนไซด์เวดาวอะ่ะก็ยังจะขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ปรากฏว่าทําไม่ได้จริงๆแล้ววันวันพฤหัสเนี่ยพยายามนะขึ้นไปเหนือแล้วแต่ไม่ไม่สามารถปิดเหนือ8,70ได้แล้วก็วันนี้ก็ลงนะครับแสดงว่าจริง,รงสัปดาห์หน้าต้องบอกว่าตื่นเต้นนะแสดงว่าเนี่ยรีบาตตรงเนี้ยมีโอกาสสัปดาห์หน้ามีโอกาสย่อตัวอยู่นะคร แต่ลงนะแต่เชื่อว่ายังลงไม่แรงแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เวลาเราดูเรื่องทิศทางหมดแล้วแสดงว่าภาพลาย60นาทีเนี่ยสัปดาห์หน้ามีโอกาสลงเนาะใครที่เล่นกราฟแบบแบบเฝ้าหน้าจอวันต่อวันเนี่ยก็ต้องดูพิจารณาทุกชั่วโมงนะครับเพราะกราฟหนึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนวิธีการมุมมองไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่เล่นแบบรายวันก็ดูวันละครั้งก็ดูกราฟรายวันส่วนใครที่เล่นเป็นรายสัปดาห์นะครับแบบเล่นรอบเป็นไซเคิลก็ดูกราฟวีคาก็ตามความเหมาะสมนะครับ และสิ่งที่สําคัญที่เราจําเป็นต้องยืนยันด้วยนะครับเราก็แนะนําว่านอกจากดูกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะดูภาพรวมแหละนะครับว่าด้วยอินดิเคเตอร์ตัว ROP เนี่ยนะครับหรือว่า Return of p r o b i t y นะครับว่าแล้วถ้าเราดูโดยภาพรวมจริงๆอย่างเซตตอนนี้นะครับมันมี ROP Return of p o p ในประมาณสัก0.4 ก็คือมีค่ามากกว่า0ูนย์เพราะว่าอะไรครับคือในเซ็ตเนี่ยมีหุ้น800ตัวเงี้ยครับมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสาสาเปอร์เซ็นต์หุ้นที่ปรับตัวลดลงเนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์หมายว่าหุ้นที่ราคาคงที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หมายความว่าหุ้นที่ขึ้นน่ยมันน้อยกว่าหุ้นที่ลงอะ่ะเหมือนกับว่าถ้าเราจะเสี่ยงทายว่าหุ้นขึ้นเรามีโอกาสถูกสามสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ถ้ามองในแง่ป๊อปบริทีแต่หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเนนยเ,ยเ,นยเชนอู่มาสัก แต่หุ้นที่ปรับตัวลดลงเนี่ย44%เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยปรับตัวลดลงประมาณสัก0.12%ล้วก็เข้าสูตรปุ๊บเรียกง่ายว่ามากกว่าศูนย์นิดๆปิ่มๆเลยเรียกง่ายว่าก็ยังยังพอคุ้มความเสี่ยงอยู่ในการทายขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าในเซ็ตร้อยเนี่ยติดลบนิดหนึ่งอ่คาคราวนี้ก็คือ ROP แล้วก็เอาไว้ดูภาพใหญ่ส่วนใหญ่ในในส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ก็จะดูเซ็ตนะครับดูเซ็ต50แล้วก็ดูพวกเซ็ต HD เพราะว่าจะให้ความสําคัญกับหุ้นที่เป็นธีมจ่ายเงินปันผลเพราาะว่ มันเป็นดอกเบีย้ยขาลงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าไม่มีเงินปันผลสำหรับผมก็คิดว่าเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับ AOP ว่ามากหรือน้อยเพราะว่าเราต้องการจะดูว่าเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับซึ่งเซกเตอร์ที่ AOP เป็นบวกเนี่ยนะครับเราก็จะดูด้วยเปอร์เซ็นต์คอมเพลต์วอลุ่มไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทัวร์เนี่ยนะครับโหบวกค่อนข้างรุนแรงแต่ว่ากราฟเดย์ต้องบอกว่ายังเป็นยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับอ่าอย่างเงี้ยก็คือเพิ่งบวกสัปดาห์เนี้ยแต่ก็ ออยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับวอลุ่มยังไม่ได้ผิดปกติแต่ที่ผิดปกติจริงๆแล้ว ROPD ด้วยจะเป็นกลุ่มเหล็กครับเออสตีลแปลงเหมือนกันซึ่งกลุ่มเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเออเฮ้ยกลุ่มเหล็กมาเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะกราฟเดยเนี่ยนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นและมีวอลุ่มผิดปกติครับก็คือสังเกตว่าโดยเซกเตอร์เนี่ยนะครับเทรดผิดปกตินะครับร้อยสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็ไปคลิกดูว่าเออเฮ้ยตัวไหนนะอ่าพอดูเข้ามาหน้านี้เสร็จปุุ๊บบสิ่่่่่งงงงทีีีีเเเเรรราาาดดูออออยยยยแแกกล็คืนนนโ้้้มมมัหะไขวใช แต่ผมจะแนะนําว่าถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะดูตรง accumulate value ครับคือดูที่มันมีมูลค่าซื้อขายเยอะๆหนอ่อยอ่าอย่างเช่นเนี่ย MCS อย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามันมูลค่าซื้อขายน้อยเราก็ไม่ค่อยเออนี4,000นี่นนอ่า THTS อะไรพวกนี้นะครับก็อ่าอันนี้2,000อา้าโอเคอ่ะก็ลองไปต่อดูแล้วกันนะครับปกติก็จะดูตัวที่มี volume แล้วก็เอาไปกร g graphical สำหรับใครที่ ลงทุนนะครับแล้วก็เก่งกําไรแหละนะครับเรียกว่าเก่งกําไรดีกว่าก็มองหาหุ้นพวกนี้แต่ว่าตีมว่ากลุ่มเหล็กมานะครับกลุ่มเหล็กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตว่ากลุ่มเหล็กมาเนี่ยวอลุ่มผิดปกติเนี่ยหมายความว่าครับในเฉลี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับในหุ้นกลุ่มเหล็กเนี่ยมีปรับตัวเพิ่มขึ้น40%นะรปรับตัวลดลงเนี่ย24%แล้วก็ราคาคงที่34%เรียกง,ง่ายว่าถ้าใครสุ่มทายกลุ่มเหล็กเนี่ยมีโอกาสถูก40%มีโอกาสผิดเนี่ย24%โอกาสราาคนิ่่งๆเเนนนีียย34%อาารรมณปะะ้คับ พวกนี้มันก็จะเป็นโอกาสที่เราคิดว่าเออมีโอกาสถูกเยอะอย่างไหมอย่างอย่างในทัวรลิสเนี่ยหุ้นขึ้น41%หุ้นลงแค่23%เองไอ้กลุ่มนี้ก็คือว่าเรียกให้ว่าวิเคราะห์แบบท็อปดาวะนะครับแล้วก็เอาไว้เลือกแต่ว่าเราก็ดูวอลุ่มผิดป,ปกติไปด้วยอ่ากลุ่มเพอร์ซันนะครับมีอะไรบ้างอ่าอย่างเงี้ยโอ้โอันนี้เยอะเลยนะครับอ๋อ stgt อ่ะโอเคถุงมือยางอะเนาะก็พีคสุดแล้วตอนนี้นะครับเออก็ ลองดูแล้วกันนะครับแต่อันนี้ก็คือโอเคตัวนี้สำหรับคนที่เก่งกำไรก็คิดว่าเอออยู่ในเซกเตอร์นี้ก็เสี่ยงต่าหน่อยนะครับแล้วก็แบงก์เบิร์กอะไรก็เริ่มมาเริ่มบวกบ้างนะครับส่วนที่ติดลบเนี่ยก็เป็นกลุ่มประกันนะครับแล้วก็ยานยนต์แล้วก็แฟชั่นไฟแนนซ์นะครับโรงพยาบาลคอนแมทพวกนี้ยังต้องระวังอยู่นะเห็นไหมติดลบหมดเลยนะครับแล้วก็ที่วอลุ่มผิดปกติเยอะๆก็ให้ระวังเพราะติดลบแล้วผิดปกติด้วยก็คือกลุ่มยานยนต์แหละ Auto นะออโต้นะ โอเคเลยเพราะออโต้เนี่ยเป็นแนวน้มขันลงถ้าจะเตือนเนี่ยก็คือว่าเราเห็นแล้วว่ากลุ่มออโต้นะเออต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็คิดดูเนี่ยโหแดงฉานเลยพที่มีวอลลุ่มอ่าเรียกง่ายว่ากลุ่มยานยนต์ก็หลีกเลี่ยงนะพวกวอลลุ่มเยอะเยนี่ก็โอ้โหราคาลงกลาวเลยทีเดียวก็ไม่ดีด้วยแหละจริงๆรแล้วก็ดูพวกยอดส่งออกแล้วก็ยอดซื้อขายรถยนต์เราทราบอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆนะถ้าดูแล้วก็โอเคเตือนยานย,นยนต์แล้วกันนะก็ออโต้นะครับก็ หลีกเลี่ยงโอเคหลังจากที่เราดูภาพรวมแล้วเราจะได้รู้จริงว่าเซ็ตเนี่ยมันลงก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงทุกเซกเตอเร์หรอกมันจะมีเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์เซกเตอร์ที่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เซ็ตอยู่ในช่วงแบบลงอ่อนๆยังแบบดูแล้วลงไม่ลึกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราดูภาพรวมเซกเตอร์เสร็จแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือดูฟันโฟครับเพราะว่าฟันโฟเนี่ยก็จะเป็นตัวว่าขับเคลื่อนเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยขายหุ้นมา7 8ปีนะครับแล้วก็สถาบันภายในประเทศเนี่ยเป็นคนร ซึ่งตอนนี้สถาบันภายในประเทศเนี่ยยังยังขายมากกว่าค่าเฉลีย่ยคือเส้นสีชมพูเนี่ยต่ำกว่าเส้นสีขาวค่าเฉลีย่ยจริงๆโดยแนวโน้มเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่และสัญญาณอันหนึ่งที่เตือนแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วช่วงสัปดาห์เนี่ยเรียกง่ว่าช่วงเดือนสิงหายังมีจุดที่ต้องระวังเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เงินบาทนะครับถ้าโดยทฤษฎีดาวเนี่ยเริ่มกลับมาในแนวโน้มทาท่าจะเป็นแนวโน้มอ่อนค่าเพราะว่า โดยทฤษฎีดาวเนวีขวาสูงก่าวีซ้ายเห็นไหมก็คือว่าเงินบาทเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินบาทมากขึ้นเรื่อยๆในการแลก1 u s ดอลลาร์นะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับสถาบันก็อาจจะไม่ค่อยซื้อหุ้นเยอะสถาบันก็อาจจะขายหุ้นบ้างนะครับก,ก็ต้องระวังแล้วกันนะเอาว่าม,มีสัญญาณเตือนภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของต่างชาติก็มีการชะลอตัวการขายแต่ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยคือต่างชาตินก็คงจะเป็นทรงง่ายๆว่าไม่กลับมาซื้อง่ายๆหรอกครับเขาก็จะขายแบบนี้แหละซึมๆเรื่อยๆแต่ ต่างชาติเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซื้อจริงจังแล้วก็ไม่ไม่ได้ขายจริงจังแล้วก็ไม่ได้ช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์จริงจังเพราะว่าในส่วนของอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยต่างชาติยังคงเอ่อเรียกง่ายว่าทายว่าเซ็ตห้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับมีต้นทุนอยู่ที่870นะครับแล้วก็สถาบันก็อยู่ที่870เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกง่ายว่าต่างชาติสถาบันยังมองว่าน่าจะขึ้นอยู่เรียกง่ายว่าโดยกราฟเทคนิคลล,ลงแต่ว่าฟันโฟเนี่ยขััดแย้งนนะฟนโฟโเออ่ ฟันโฟจากต่างชาติเนี่ยขัดแย้งแสดงว่ายังไงครับบอกว่าเอ้ยคงลงคงลงแหละอย่างที่บอกแต่ยังน่าจะลงไม่หนักอย่างอย่างที่บอกนะก็ยังไม่ได้มองว่าจะลงลึกนะครับจนกว่าต่างชาติจะกลับหน้าเล่นโดยโดย,โดยส่วนตัวนะผมนะมองอย่างนี้นะครับแต่ว่าสถาบันก็ยังยังไม่ถึงรลปขายจริงจังอ่ะนะครับโอเคอันนี้ก็จากฟันโฟเมื่อเราดูฟันโฟเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราตามมาก็คือเอ้ยแล้วต่างชาติเขาปรับพอร์ตยังไงเราก็จะมาดู nvdr ครับโดยทั้งซื้อทั้งขายแหละซึ่ง nvdr เนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญกับภาพสะสมรายเดือนก่อน ถ้ารายเดือนเราจะเห็นเลยพวกทิสโก้อก isco, van, ่าแอดวานเคแบงค์เนี่ยถูกขายเยอะแต่ถูกขายเยอะ2ตัวบนครับทิสโก้กับแอดวานนะครับแล้วก็ในรอบ1สัปดาห์เนี่ยจะเป็น TCA p กับมิ n นเวลาเราดูพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาเช็คสักน,นิดหนึ่งอย่าอย่างทิสโก้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราพูดถึงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็ยังอยู่ช่วงแนวโน้มขาลงหูอหุ้นใหญ่เอ้ย NVDA ขายเยอะนะเยี๋ยวลงต่อปล่อยไปก่อนนะครับแอดวานที่มีประกาศจ่ายเงินปันผลโน่นนี่นั่นอนะ่ะพยุงอยู่มนะ ในส่วนของแอดวานเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงในกราฟวีปนะแต่กราฟเดย์จะทำท่าจะรีบาวก็ลุ้นนิดนึงแล้วกันแต่ NVDA ขายตลอดก็ก็ยังรอไปก่อนนะนะสตัวนี้ก็เทรนยังไม่ดีจริงแล้วก็พอในรายสัปดาห์ก็จะมี TCAP ครับเอ่อทีแคก็จะอยู่ในแนวโน้มขาลงเหมือนกันเนาะง่ายๆนะครับก็แดงๆเลยแหละมองแล้วเขายังอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับก็ปล่อยไปก่อน t c a คนะครับแล้วก็มินที่มีการขายนะครับเออมินก็ยังลงเรียกง,ง่ายๆว่า ตัวที่ NVDR เนี่ยขายทั้งรายเดือนและรายสัปดาห์เนี่ยอยู่ในเทรนลงนะครับส่วนที่ซื้อเนี่ยนะครับก็จะเป็น CPO เดือนหนึ่งนะหลักพันล้านนะครับเ,เคยดูไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับถุงมือยางดูไปแล้วดู CRC ดีกว่ารอบนี้นะนะครับ CRC กับ CC นะครับ CRC นะครับก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเซ็นทรัลรีเทลใช่ไหมครับก็ กราฟเทเลคิลเนี่ยก็ยังเป็นแนวน้องขาลงอยู่นะครับเดยก็ยังแนวน้องขาลงแต่เอ็นบีเดียสะสมเพิ่มขึ้นเยอะแสดงหมายความว่าอะไรเราก็เออเฮ้ยคงต้องจับตาสักนิดหนึ่งนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือพฤติกรรมราคาขัดแย้งกับพฤติกรรมการสะสมของต่างชาตินะครับพอมาดู PE เฮ้ยสิบแปดเท่าอาจจะเฮ้ยดูเหมือนเหมือนไม่แพงแต่พอดีว่าเขาเพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นานนะ PE ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ดูเหมือนจะจะไม่แพงนะครับก็ก็อย่างเงี้ยเราก็จะเอาเอาไปทําการบ้านหรือไปเฝ้ารอเวลาเราเห็นโอกาสอะไรแบบนี้นะครับ ผ่าน NVDA นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง SEC นะครับสำหรับ SEC เนี่ยก็โดยกราฟเท c h n i c a กราฟ week เนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นเขียวรีบาวขึ้นมาเลยแหละรีบาวโดยธรรมชาติเนี่ย่ยางนี้ครับเขาต้องดูทฤษฎีดาวเนี่ยเขารีบาวมาสูงสุด400ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้รีบาวยังอ๋อยังไม่ถึง400แสดงว่าโอเคอะรีบาวนี่ยังเป็นรีบาวในแนวลมขาลงอยู่นะครับก็ระวังแล้วกัน ระยะสั้นเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอชซีซีเนี่ยนะครับต่ากว่า36 1เนี่ยแสดงว่าอาจจะดูไม่ดีแหละนะครับก็ลุ้นแล้วกันนะเอชซีซีแต่กําไรเดียวตลอดแต่เข้าใจว่าเห็นเห็นข่าวผลประกอบการเนี่ยเหมือนเหมือน Q2 จะดีขึ้นถูกไหมนะครับก็เดี๋ยวไปรออัปเดตกันอีกทีนึ่งครับแต่ภาพรวมก็เอชซีซีก็ดูดีหน่อยนะครับส่วน CR c เนี่ยมันเป็นจังหวะเหมือนกับว่าน่าสนใจแหละในการสแ,แกนนะ,นะครับอ่ะคราวนี้ก็ ก่อนไปเข้าเรื่องหุ้นสแกนต้นน้ํากันนะครับเออผมก็ดูข่าวสักนิดนึงอย่างที่บอกนี่คือไฟเขียวครับอ่าญี่ปุ่นนะครับใช้เงินทุนสำรองครับ1.13ล้านล้านเยนเลยหรือมัน1 0ึ0 0เจ็ดหมื่นล้านนะครับกองทุนสำรองเนี่ยอันนี้คืออย่างที่บอกทีน่น่าสนใจคือจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยก็เอาเงินช่วย SME เอ็เขาเลยเนาะว่าธุรกิจไหนที่กําไรลดลงเยอะ,อะไรายได้หายปีเนื่องจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับแล้วก็มีช่วยครอบครัวด้วยซึ่งจริงการช่วยตรงนี้มันดียังไงนะครับมันก็คงด เขาดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามาเฝ้าดูก็คือว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาใช้เงินสำรองครับนี่ครับเนี่ยจากเหนไหมจากกองทุนสำรองของญี่ปุ่นเพื่อดําเนินการชดเชยส่งผลยังไงครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็เราจะเห็นแล้วว่าสหรัฐก็ดียุโรปก็ดีญี่ปุ่นเนี่ยยังยังไม่ตัวเลขยังไม่ออกยังยังไม่ดาวหนักมากนะดูนะ GDP นะแต่ว่านี่เนี่ยเขาพีคมากเลยนะครับ236เซ็นแล้วการที่ เอาเงินสำรองมาใช้เพิ่มขนนึ้นนี่ก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็บัตเจตของรัฐเนี่ยก็ติดลบไปอีกเรียกง่ายว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแหละต้องต้องพูดตรงๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จาเป็นต้องช่วยเหลือแต่ภาพระยะยาวก็เสี่ยงมากขึ้นะนะครับแต่ก็ผมว่าเฝ้ารอดูแหละนะต้องติดตามระยะสั้นดีครับแต่ว่าระยะยาวยังหนักมากขึ้นนะสำหรับญี่ปุ่นแล้วก็จีนอัอนนี้จีนจีนจริงๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเลขส่งออกอะ เออเดือนกรกฎาคมเดือนเจ็ดเ,เนี่ยเกินดุลการค้าแหละ6.2หมื่นล้านเหรียญซึ่งจริงๆแล้วมันดีกว่าคาดเลยอ่ะแม้ถึงว่าส่งออกจะลดลงนะ0.2นะเทียบกับหลายปีนะแต่จริงๆก็ถือว่าการฟื้นตัวเขาค่อนข้างดีอ่าก็คือสังเกตไหมว่าจีนเนี่ยโอ้โหมาเลยครับ3.2แล้วก็ recovery ลหนึ่งนะเห็นไหมคือหมายความว่าอะไรครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันตอนที่เราพูดกันนะครับว่าจริงๆจริง สำหรับใครที่เรียนฟัสคอร์สนะครับแอสเซทโลเคชันนะครับแล้วก็ฟันโฟเนี่ยเราพูดถึงเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศสหรัฐก็ดียุโรปก็ดียุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยู่โซน3แล้วล่ะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวแย่ไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆจีนเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ใน2ตอนกลางเท่าน,นั้นเองนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อมีการแข่งระหว่างดีมานซัพพลายเนี่ยมันก็จะมีคนที่ตายแล้วก็จะมีคนที่แย่งมามาเก็ตแชร์คราวนี้เวลาเกิดวิกฤตอ่ะมันก็จะมีคนที่พยายามจะเอาตัวรอดถูกไหม เวลาเกิดวิกฤตมันก็จะมีคนที่พยายามเอาเอาตัวรอดแหละเพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขันคราวนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าเนี่ยก็คือซัพพลายไม่ไม่จำเป็นก็ต้องหายไปซัพพลายจำเป็นที่จะต้องรอดคราวนี้แต่และประเทศก็จัดว่าเป็นซัพพลายประเภทหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลิตสินค้าที่ทับลายกันแย่งลายกันมันก็เรียกง่ายว่าแข่งขันกันนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเรามองในระดับประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนประเทศจีนจะเป็นที่จำเป็นเป็นซัพพลายจำเป็นมากกว่าประเทศอื่นเวลาเกิดวิกฤตเนี่ย เขาจะเลือกใช้ของที่มันคุ้มค่าหรือว่าถูกมากกว่าส่วนอะไรของที่มันไม่จําเป็นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ถูกใช้นะครับสังเกตเลยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้พยายามสหรัฐก็ต้องพยายามแบนจีนหลายๆอย่างคือก็ต้องปอกป้องตัวเองอะ่ะก็ต้องปอกป้องตัวเองนะครับไม่ให้ประเทศตัวเองนะครับขาดุลการค้าแต่ว่าพอเราทาเสรีการค้าแล้วก็มีการซื้อขายเนี่ยมันก็ห้ามยากเพราะกลายเป็นว่าผู้บริโภคติดใจอย,อย่างเงี้ย ok อย่างติ๊กต็อกเนี่ยถูกไหม <laughs> เราก็แบบเออห้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอ ไปไปเสพติดแอปจีนเยอะแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายรายได้เข้าจีนหมดเหมือนกับที่สหรัฐเนี่ยนะครับก็มี Facebook อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า a เม n อย่งเนี้ยแต่ Facebook จะพูดหรือว่า Google ดีกว่านะเพราะว่าใช้ทั่วโลกถึงเวลาเนี่ยทั่วโลกก็เสียเงินให้กับ Facebook กับ Google ถูกไหมเน่ยแ,แม้แต่ YouTube ที่เราดูกันเนี่ยนะครับ <laughs> ก็เสียเงินให้ให้สหรัฐอยู่ดีอ่ะนึกออกใช่ไหม มันก็เลยจำเป็นต้องมีการปกป้องกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติอ่ะเราก็ถ้าเราพูดถึงโฟล้วก็อัปเดตเรื่องพวกนี้ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะจะได้ดูว่าเออเฮ้ยมันเป็นยังไงนะก็เลยอัปเดตกันหน่อยนะครับอ่ะคราวนี้เราพูดถึงสแกนเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับในส่วนของสแกนผมแนะนําสําหรับคนที่ใช้แพทตินัมยูเซอร์นะครับเรื่องสแกนหุ้นต้นน้างบสวยเนี่ยก็เข้าที่ไฟล์นะครับเลือกเทมเพลตตรงนี้ใครที่ซื้อแพทตินัมยูเซอร์นะครับต้องการจะใช้เงื่อนไขสาเร พอกดไฟล์เทมเพลตเสร็จปุ๊บไปที่แ็บสเปเชียลตรงนี้นะครับผมเซฟเทมเพลตไว้ให้แล้วชื่อว่าเฟสหนึ่งอัพเทนนะครับก็เลือกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดลูกศรเขียวนะจากขวามาซ้ายอ่าเนี่ยปุ่มเขียวเขียวเนี่ยที่เป็นลูกศรขาวนะอ่าจากขวามาซ้ายเนี่ยกดแล้วให้เขาฟึ่อเทมเพลตเขาไหลเข้ามาตรงฝั่งนี้เสร็จแล้วนหะเราก็ไปเช็คดูนะครับคลิกเทมเพลตกดคัสตอมไมซ์เนี่ยนะครับนี่เลยเฟสหนึ่งอัพเทนฟึ่ปมาเลยอ่าได้มาแล้วได้มาแล้ว ได้มาตัวสแกนหุ้นแล้วก็มีเงื่อนไขครับแต่ว่าตอนที่ติ๊กคอนดิชันเงื่อนไขตรงเนี้ยผมอยากให้ติ๊ก Net Profit Growth ตรงนี้เข้าไปสักนิดหนึ่งนะก่อนสแกนแต่ตอนนี้ผมเอาออกเพราะอะไรครับถ้าผมติ๊กเสร็จแล้วสแกนเนี่ยไม่มีหุ้นตัวไหนติดเลยครับอ๋อมีติดตัวนหนึ่งโหนะน่ารักมากรอดรอดมาตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนแรกผมไม่ได้ติ๊กเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขที่ออผ่านเลยอะนะก็ต้องลุ้นเอานิดนึงแล้วกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรา อธิบายคอนเซปต์ concept, ไอ้เงื่อนไขครั้งนี้นิดนึงนะครับเป็นความเข้าใจแหละเผื่อคนเอาไปใช้ก็ทําไว้ให้แล้วนะครับจริงๆใครที่จะใช้ฟังก์ชันสแกนของเราเนี่ยก็อยากให้เข้าใจคอนเซปต์นะครับนิยามหุ้นต้นน้ำเนี่ยเราพูดถึงนิยามหุ้นต้นน้ําของผมเนี่ยหุ้นต้นน้ําคืออ้างอิงกราฟเทคนิคนะหรือพฤติกรรมราคานะให้เราเข้าใจก่อนนะครับว่าหุ้นต้นน้ําสำหรับผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อย่างนี้ก่อนครับโดยเราเราอยากได้หุ้นกราฟเทคนิคทรงประมาณนี้นะครับก็คือลงมาแล้วก็รีบาร์เป็นสีเขียวเนี่ยคืออหหุ้้้้้นนนนตาาามมยยวว่่ลลงงเะครับแก็พขึ โดยที่เงื่อนไขพฤติกรรมราคาเนี่ยเราจะใช้หลักการเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเข้าไปคัดกรองว่ารูปทรงที่สแกนออกมาน่าจะประมาณนี้นะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขตรงนี้ครับว่าเอ้ยแล้วเวลาหุ้นมันลงมาแล้วมันดีดขึ้นนิดหนึ่งต้นน้าคือลงมาแล้วเพิ่งเริ่มรีบาวน์นิดเดียวเนี่ยนะครับแต่อยากได้หุ้นที่ลงตรงเนี้ยลงลึกลงไม่ลึกเนี่ยใช้เงื่อนไขของเปอร์เซ็นต์ไพดาวนะครับ ส่วนเงื่อนไขของสุขภาพทางการเงินว่างบสวยไม่สวยเนี่ยแยกแยะตามสถานการณ์ที่ต้องระวังในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจอ่าพอดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเข้าสู่ช่วงชะลอตัวดอกเบีย้ยต่ําอาจจะติดกับดักสภาพคล่องผมก็จะซีเรียสอะไรบ้างอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับก็เงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ไพดาวครับอ่าเนี่เปอร์เซ็นต์ไพดาวก็อยู่ในนี้นี่เปอร์เซ็นต์ไพดาวฟืบเลยแล้วก็มีครับให้เลือกครับว่าเราต้องการหุ้นที่ราคาลดลงมาแล้วกี่ในรอบกี่วันอ่า ร้อยยี่สิบวันร้อยแปดสิบวันสองร้อยสี่สิบวันแต่ว่าผมใช้เก้าสิบวันนะครับแล้วก็ตั้งว่าขอมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เรียกง่ายว่าราคาหุ้นในในช่วงเก้าสิบวันเนี่ยนะครับลงมามากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอย่างนี้นะอันต่อมานะครับอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ไพ่ดาวนะเข้าใจนะว่าขอราคาลงแหละอยากได้ลงลึกๆไงจะได้เชื่อว่าลงมาลึกน่าจะมีอัพไซด์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเรื่องงบสวยเอาทีหลังอะไรเงี้ยนะครับอ่ะต่อมาต่อมา เราก็มาพูดถึงเอางี้ก่อนดีกว่านะเงื่อนไขของกราฟเทคนิคอลพฤติกรรมราคานะครับจริงๆผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันเรานึกอย่างนี้ราคาเฉลี่ย20วันต่ำกว่าราคาเฉลี่ย90วันเรียกไงว่าราคา1เดือนยังต่ำกว่าราคา3เดือนก็แสดงว่ามันเป็นหุ้นที่ยังไงครับหุ้นที่ราคามันลงมาอเดี๋ยวผมจะให้ดผูผมเอาตัวนี้ออกก่อนเรามาดูว่าไอ้หุ้นหน้าตาที่ติดมันจะอารมณ์ประมาณนี้สแกนให้ดูเห็นไหมทรงที่อยากได้ไว้ประมาณนี้ คือราคาลงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้หยุดลงแล้วเนี่ยเริ่มดีดขึ้นเนี่ยเนี่ยเหมืนอนหุ้นต้นน้ำอะ่ะอ่าเห็นไหมทรงเหมือนนี่เลยไหมเริ่มดีดขึ้นแล้วแต่ลงมาเยอะแล้วเนี่ยเราเงื่อตั้งเงื่อนไขว่าเฮ้ยราคาเขาลงนะราคาโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งอะ่ะเรียกง่ไงว่าเดือนหนึ่งราคามันลงเรื่อยๆอะ่ะแต่จริงๆแล้วมันลงราคามันลงมาแล้ว3เดือนอะ่ะราคาอ่าอารมณ์ประมาณนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ย simple moving average เนี่ยน้อยกว่า simple moving average เก้าสิบวัน ราคาเฉลี่ยหนึ่งเดือนน้อยกว่าราคาเฉลี่ยเก้าสิบวันก็ราคาเฉลี่ยสามเดือนโดยประมาณเพราะว่าเดือนหนึ่งมียี่สิบวันทําการเดี๋ยวเผื่อบางคนงงสงสัยนะเออเอารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณสิเก้าสิบวันทําการก็เยอะอยู่นะประมาณสักสี่เดือนเออโดยประมาณนะเรียกว่าราคาเฉลี่ยหุ้นลงมาเรื่อยๆอะนะอ่าประมาณนี้แหละแต่เราก็ต้องการให้ราคาหุ้นเนี่ยมันเริ่มดีดขึ้นเล็กๆเราก็เลย เอาว่าราคาเฉลีย่ย1สัปดาห์เห็นไหมเนี่ย SMA Simple Moving Average 5วันเนี่ยมากกว่าราคาเฉลีย่ย1เดือนก็คือว่าไอราคาเฉลีย่ย5วันเนี่ยมันเริ่มเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันมาแล้วก็คือระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วแต่ระยะยาวเนี่ยมันยังลงอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะได้หุ้นต้นน้ำจริงๆอ่าเห็นไหมอ่าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเทคนิคการสแ,แกนนะเห็นไหมเราก็จะงั้นเราก็จะได้เงื่อนไขนี้มาแล้ว โอเครูปทรงประมาณนี้มาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ร0อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยให้ดูบางอันมันก็ลงแบบอันนี้ก็พยายามจะ้ายแต่ลงที่เราเห็นว่ามันลงแบบคุณแม่ทำไมทรงมันลงเหมือนลงม่เยอะมากเพราะอะไรครับเพราะราคาหุ้นมันต่ำกว่าบาทนึงอะลงมาระยะนิดเดียวมันก็คิดเกิน10%อเอ่์อะให้ดูอย่างนี้ไหมหุ้นแต่ละตัวเห็นไหมมันน่มันลงมาพายลง25%ลง1 6ลง1 1 1เลง1 4แล้วแต่อัตราการลงเลยเออนะคราวนี้ เราได้หุ้นต้นน้ำแล้วนะเข้าใจแล้วหลักการตรงนี้พฤติกรรมราคาใช้เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ใช้เปอร์เซ็นต์ไพดาวส่วนใครที่ตั้งใจจะไปสแกนเองก็ดูย้อนหลังแล้วก็แคปรูป YouTube นะนิ่งๆนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปดูว่าเออตั้งเงินไขยังไงนะเออส่วนถ้าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยอาจทำให้ดูนะอยู่ในหมวดเนี้ยเนี้ยเนี้ยซิมเพิลมูวิ่งเอเปลเลยเนี้ยอ่าเห็นไหมเนี้ยซิมเพิลมูวิ่งเอเปลเลยเนี้ยอ่าเนี้ย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 พวกซิมเพิลนะก็ลองไปดูนะครับหรือว่า ใครที่อยากจะใช้ฟังก์ชันสแกนก็เรียนเรียนคลาสสแกนต่อเลยก็ได้นะครับเรียนคอร์สใช้เครื่องมือต่อเลยนะครับก็แล้วแต่เลยหรือจะไปตามดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะอันนี้นะครับต่อมาพูดถึงแล้วอันนี้ก็จะผสมและในฟันเดเมนทัลกับในแอนาลิซิสแล้วนะครับก็คืออย่างนี้กลับมาที่สุขภาพทางการเงินใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องระวังในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจกเอออันนี้มันเป็นศิละปะแหละถ้าเป็นส่วนตัวผมมองผมมองอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าเดี๋ยวไหม ดีเวเดนปันผลน่ะต่อเนื่อง2ปีกอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดีเวเดนคอนติเนียเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยสมันจ่ายปันผลมาแล้ว2ปีต่อเนื่องเออเพราะว่าผมมองแค่ว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้มันอาจจะติดกับดักสภาพคล่องแล้วดอกเบี้ยยุคยุดอกเบี้ยต่ําถ้าเกิดว่าไม่มีเงินปันผลเนี่ยมันก็ดูแล้วอันตรายนะครับแล้วก็อยากให้เขาปันผลแหละแล้วก็เงินปันผลเนี่ยมากกว่าสเอพราะก็แค่คิดแค่ว่าเออตอนนี้ดอกเบี้ยมันคงต่ําแหละแต่เราก็เอามาก2%ไว้ก่อน แล้วก็มากกว่า2%ขึ้นไปอ่ะถึงช่วยสแกนติดหน่อยนะครับอันนี้คือเรามองนี่เนาะอีกอันหนึ่งคือดูอะไรดูก็ดูที่สําคัญก็คือตอนนี้มันเป็นยุคที่อย่างที่บอกว่าเคสอ่ะเราฟังกันมาเรื่อยๆมันอาจจะออกได้2เคสถูกไหมสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันออกได้2เคสอย่างแรกเลยมันออกในกรณีที่ติดก,กับดักสภาพคล่องก็คือหุ้นจะแพงแล้วก็นิ่งๆไม่ได้ไปไหนไกลไซด์เวย์อะไรไม่เกิดวิกฤต แต่ก็แบบซึมไปยาวๆเลยนะซึมไปยาวๆเหมือนญี่ปุ่นเลยซึมไปยาวๆเลยๆเลยเลยซึ่งตอนนี้คิดว่าประเทศไทยอาจจะออกเคสนี้เพราะว่าเงินสำรองมากกว่าอะไรปลอดภัยกว่าถูกไหมแต่มันมันมันไม่ได้หมายความว่ามันจะอาจจะอยู่เคสนี้ไปตลอดก็ได้มันอาจจะออกอีกเคสนึงเคสนึงก็คือเคสเร็วๆร้ายหน่อยก็คือว่าบับเบิ้ลแตกนี่มันแตกเพราะว่าจริงโลกเรามันมีนี่เยอะ ซึ่งประเทศไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะประเทศไทยตอนนี้ก็พึ่งพารายได้าจากต่างประเทศเยอะคือประเทศต่างประเทศแย่เราแย่ไปด้วยอารมณ์ประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยเราก็จะดาวไปด้วยคราวน,นี้พอเราดาวไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีสภาวะที่เฮ้ยดอกเบีย้ยถ้ามันเกิดวิกฤตจริงนะดอกเบี้ยมันจะกลับกลายเป็นดอกแนวน้มขาขึ้นเรียกง่ายว่าในสภาวะเนี่ยบริษัทไหนที่มีนี่เยอะๆอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเฮ้ยขอดีน้อยกว่า1.5ึ่งจุดห้าแ่ว่าสแกนซะหนอ่อยอะหนึ่งจุดห้าเท่า ซึ่งพอไปดูจริงๆไอ้หุ้นที่สแกนติดเนี่ยมันก็ดีอีเห็นไหม0.8ไม่ถึงหนึ่งเท่าด้วยก็คือนี่ต่ำอ่ะเรียกไงว่าปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้คืออิงสภาวะเศรษฐกิจนะส่วนต่อมานะครับก็ตัวนี้ก็คือ operating cash flow เรียกง่ายว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานอ่ะเป็นบวกคือเรียกง่ายว่าค้าขายแล้วต้องต้องมีกำไรมีเงินเข้าบริษัทอ่ะไม่เอาแล้วก็ถูกไหมอันนี้ก็เรื่องเบสิกนะครับต้องมีเงินสดหมุนเวียนเพราะว่าในยุคนี้เหมือนกันเลยเราจะเห็นว่าหลายบริษัทที่ล้มเลิมอะไรเงี้ยเพราะว่า หรือว่า SME ที่ไม่ไหวเนี่ยคือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาน้อยแล้วเวลาเขาเจอเนี่ยเขาช็อตด้วยใช่ไหมก็เงินกระแสเงินสดจากการดำเนินง,ง,งานเป็นเรื่องจําเป็นอะขาดไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วอย่างสุดท้ายเนี่ยจะได้ที่ติ๊กออกคือพอดีว่ามันเจอโควิดอ่ะบริษัทที่กําไรโตมันเหลือน้อยมากเลยพอไปติ๊กสแกนแล้วมันก็เลยไม่หาเจอน้อยมากเลยครับผมก็เลยแบบเว้นเอาไว้แต่ใครที่เอาเทมเพลตสำเร็จรูปไปใช้อย่าลืมไปติ๊กถูกตรงนี้นะแล้วก็กดสแกนอย่างที่บอกมันก็รอดมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย สยาม e อีทน,นะนะเออเนี่ยโหนี่สิทธทุน0.32ปันผล3.9ใช่มั้าเออราคาลงมา11%เอออะไรอย่างรเงี้ยก็ก็ลองไปดูแล้วกันนะโดยคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทมเพลตสำหรับสแกนต้นน้ำนะครับก็สามารถลองใช้งานได้นะครับหลักการคิดก็ประมาณนี้นะครับก็ ในช่วงท้ายนะครับฝากก็สำหรับคนที่ฟังมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันนะั้นน่ารักมากๆเลยนะครับก็มีคนถามเข้ามาว่าอาจารย์ใช้ฟิโบบ้างไหมครับจริงๆก็ก็มีใช้บ้างนะครับแต่ว่าจะจะใช้สำหรับในพวกแนวเก่งกําไรแต่ว่าหลังๆเนี่ยจริงๆผมก็จะใช้ตัว p z โซนซะเยอะนะอย่างที่บอกคือคือฟิโบก็สาหรับถ้าเป็นสายเก่งกาไรก็คงโอเคนะครับเพราะว่า ไอเราเราใช้ p e zone เนี่ยเลนส์มันจะกว้างมันจะเหมาะกับพวกเราใช้เป็นแบบเล่นรอบหรือเล่นกราฟวีคแต่ว่าพอเราไม่ค่อยได้เล่นเดเดเทดหรือไม่ได้เล่นเก่งกาไรระยะสั้นเนี่ยฟิโบมันก็เลยใช้น้อยลงแต่โดยส่วนตัวแล้วฟิโบก็ดีนะครับแล้วก็จากการทำแบ็กเทสสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเส้น38กับเส้นแบบที่มันดูแล้วมันโอเคนะหรือเส้น61กว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความแม่นยําทางสถิติระดับหนึ่งมันก็เป็นความแปลกนะ แต่ว่าการฟิโบเน่ยมันก็คือการลากตำแหน่งมาร์ํตำแหน่งให้ถูกก็จะมีความสําคัญนะที่ถามมานะครับส่วนแล้วก็มีคนทักมาว่าเออชี้ประเทศไทยก็แอบทํา QE ทางอ้อมไปคร่าวๆเหมือนกันนะก็มีเงินอัดฉีดนะครับอ่าก็โอเคนะครับก็โดยโดย,โดยโรวมนะครับก็อย่างที่บอกก็ตอบคาถามไปแล้วเนาะแล้วก็ฝากก็อย่างที่บอกครับตอนนี้สถานการณ์ก็จะอึดอัดสันิดหนึ่งแต่ว่าเตือนเรื่องเดิมก็คือว่าเราผมอยากให้เราติดตามมาตรการช่วยเหลือมากกว่าเพราะว่า เ,เราเห็นข่าวนะครับผู้บริหารสายการบินเนี่ยอย่างอย่างแอร์เอเชียเงี้ยครับก็ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเงินสำรองจะอยู่ได้ถึงตุลามาอยากให้เปิดประเทศนะครับก่อนตุลาก็จะได้จะได้โอเคซึ่งไม่งั้นเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับหรือเราดูตัวเลขเรื่องภาคใต้พอดีว่ามีวันหยุดยาวนะภูเก็ตก็ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าภูเก็ตพังงานเนี่ยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวมาสัก8 0กว่าเปอร์เซ็นต์เกเ ของจังหวัดเลยเพราะงั้นเวลาท่องเที่ยวหายไปเนี่ยก็หนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการหยุดยาวเนี่ยก็การท่องเที่ยวภายในประเทศก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็เราก็เห็นว่าจริงๆต่างประเทศเนี่ยยัง,ย,งยังติดเชื้ออยู่เยอะนะแล้วก็ปล่อยเข้ามาก็เป็นความเสี่ยงก็เราก็เอาใจช่วยนะให้ให้เงินในประเทศอย่างน้อยท่องเที่ยวในประเทศก็ช่วยกันหมุนเวียนแล้วกันนะครับแต่ว่าต่างประเทศก็ขอให้ยังไงดีมีวัคซีนเร็วๆหรือว่าอะไรที่ มาช่วยแล้วกันนะจริงทุกคนก็อยากให้เศรษฐกิจมันมันผ่านไปได้แหละแต่ไม่ว่าจะออกรูปแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องดําเนินชีวิตให้รอดนะแล้วก็โดยที่ไม่ประมาทคิดว่ามันอาจจะออกเคสไหนได้นะครับซึ่งสภาวะเนี่ยอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วแต่หวยมันไปออกที่ทองนอะพอความเสี่ยงมยันมาเนี่ยเออเทองเห็นไหมฟิวเจอร์เนี่ยสามหมแล้วนะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็สําหรับใครที่ติดตาม ทองคาหรือว่าพวกคุณจีนหรือว่าสหรัฐหรือว่าเป็นการลงทุนทางเลือกนะกองทุนนะก็ไปติดตามคลิปวันพุธแล้วกันนะครับส่วนใครที่โฟกัสหุ้นเน้นๆอ่ะก็วันศุกร์นะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครมีคำถามถามได้เนาะนะครับสวัสดีครับ